สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานมาแล้วครับในช่วงที่2ของรายการนะค่ะดูตัวอย่างกันไปแล้วนะคะท่านผู้ชมอดใจรอไม่ไหวแล้วค่ะคและก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามใน Facebook ของเราช่วงนี้พี่หมอหาไม่ค่อยแบบห่างหายไปไหนมาอันนี้ก็มีแฟนคลับถามหาเมื่อกี้ก็ไปดูใน Facebook เอ๊ะโอ้โหภารกิจพี่หมอของเรานะคะตอนนี้เป็นซุปตาไปแล้วขึ้นแท่นขึ้นแท่นธรรมดาของคนที่หน้าตาดีนี่มีอยากจะบอกเลยว่าของคนที่มีความจริงใจกับเรื่องของงานตรงนี้นะคะและได้ข่าวว่าเป็นเรื่องที่สองแล้วอันนี้ฝากไว้นิดนึงค่ะเรื่องนี้อ๋อครับเรื่องของที่เล่นละครนะครับขุนรองปราชูนักรบ400คนที่สู้กับทหารพม่าเป็นแสนคนโอ้โหอ้าวโดนฟันโดนแทงไม่เข้า นี่คือนักรบไทยเมื่อสมัยโบราณแค่พอดเรื่องนี้ก็แบบน่าติดตามแล้วแต่ว่ารูปนี่ขอเยอะๆหน่อยได้ไหมคะเนี่ยฮะไปกดไลค์กดแชร์โอ้โหไปกดติดตามพี่หมอคะอยากได้แบบรูปเบื้องหลังแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยังไงนะคะรายการของเรานำมาฝากท่านผู้ชมแน่นอนใช่เดี๋ยวปิดกล้องแล้วเดี๋ยวถ่ายมาเยอะๆเดี๋ยวจะไปปิดกล้องที่สัตหีบนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ถ่ายมาให้ชมกันตรงนี้นะครับเป็นหนังของป๋าพยัคฆ์คำพันธ์นะครับที่เป็นเซียนพระระดับโลกนะครับท่านเป็นคนวิเศษชัยชาญแล้วตัวท่านเองเนี่ยก็อยู่ในเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่ท่านคุณปู่ของท่านได้เล่าอะไรมานะฮะแล้วก็ตัวท่านเองท่านก็เรื่องตรงนี้มีข้อมูลอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็มีวัด400เขาเรียกวัด400อยู่ที่วิเศษชัยชาญนะครับก็ถือว่าเป็นทหารกล้า400คนผู้กล้า400คนนะครับสู้กับทหารของพม่าเป็นแสนผมก็คือ1ในนั้นเหมือนกันถือว่าเป็น1ใน9ของทหารไอ้ของผู้กล้านะครับถูกฟันถูกแทงไม่เข้าหนังเหี่ยวไม่ใช่แก่นะฮะได้ของดีมา จากพ่อครูนี่นะครับต้องบอกก่อนนะคะว่าพี่หมอนี่ยังหนุ่มในอายุยังแบบว่าต้นๆนะต้นบอกเลยเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มนะเป็นหนุ่มต้นๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับแฟนคลับรายการของเราไม่ต้องกลัวว่าพี่หมอหายไปไหนนี่เห็นแอบมีขอโทษแฟนคลับใน Facebook ด้วยนะว่าช่วงนี้นะคะติดภารกิจเยอะไปหน่อยนะคะไปรับจ็อบเป็นซุปตาร์ค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีผลงานดีๆแบบนี้พี่หมอบอกว่ามีมาฝากอันนี้เรื่องที่2เดี๋ยวต้องมีเรื่องต่อๆไปนะคะแต่ว่าแฟนคลับในรายการของเราก็ยังฝากปัญหาไว้ได้ใช่มั้ยพี่หมอคะผมคือช่างผมประสบการณ์อยู่ในตัวอยู่แล้วตรงนี้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องน้อยใจฝากปัญหากันไว้ได้เลยคือถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปทำกิจกรรมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าไอ้ประสบการณ์ของช่างมันก็คืออยู่ในตัวเรานะครับทุกอย่างเนี่ยเวลาถามเรื่องรถเรื่องอะไรมาก็ตอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปเจอกันตามห้างหรือตามร้านอาหารนะคะก็ทักทายได้ขอลายเซ็นแล้วนะคะเซลฟี่แล้วนะคะถามเรื่องรถได้ไม่เป็นไรครับตรงนี้เราถือว่าเรามีโอกาสเจอกันนะครับตรงนี้ก็ถามได้ครับนะฮะก็ในเรื่องของการที่จะให้ข้อมูลดีๆกับท่านที่จะช่วยในเรื่องของรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของการประหยัดตังค์ในการซ่อมตรงนี้ก็ยินดีหรือแนะนำในเรื่องของการซื้อรถอะไรพวกนี้ได้หมดถ้าเจอก็ทักทายกันครับตรงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับผลงานภาพยนตร์ของพี่หมอนะคะและตอนนี้ค่ะให้พี่หมอค่ะมาตอบคำถามแฟนคลับของเราอีกหนึ่งท่านดีกว่านะคะวันนี้ค่ะใน Facebook ของเรานะคะท่านไหนที่สนใจก็อย่าลืมนะคะ Speed Car Clinic TV ก็ไปฝากคำถามไว้ได้นะคะวันนี้คุณต้วนค่ะคุณต้วนนะคะอัศรีรันนะคะถามว่าพี่หมอคะใช้รถ Isuzu D-Max นะคะเครื่อง 3,000 ค่ะสตาร์ทติดยากนะคะสาเหตุเพราะอะไรและเวลาเหยียบเนี่ยเหยียบได้แค่100พอดีเพราะไม่ขึ้น120เลย100เดียวเองเหรอโอ้โหได้100เดียวครับก็ดีแล้วไม่ผิดกฎหมายจราจร นะครับ ในเรื่องของความเร็วก็ถือว่าเป็นเรื่องของ1ผิดกฎหมายจราจร2อันตรายนะครับตรงนี้ในอาการที่บอกมาเนี่ยคืออาการแรกก็เป็นของอะไรนะเป็นรถสตาร์ทติดยากค่ะสตาร์ทติดยากก่อนที่จริงแล้วในการสตาร์ทติดยากเนี่ยมันก็จะมีตัวอุ่นอุณหภูมิของน้ำมันดีเซลแต่รุ่นก่อนๆเนี่ยจะเป็นพวกหัวเผาค่ะนะครับรุ่นพวกนี้จะเป็นตัวอุ่นอุณหภูมิน้ำมันแล้วนะครับก็อาจจะเป็นที่
ตัวอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ยอาจจะมีการเสียนะครับทำให้น้ำมันไม่มีอุณหภูมิที่ฉีดเข้าไปในห้องเผาไหม้เพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะไม่มีการมีหัวเทียนไปจุดระเบิดนะครับหรือไม่มีประกายไฟไปจุดระเบิดจะใช้กำลังอัดนะครับดีเซลทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อจะใช้กำลังอัดเป็นตัวจุดระเบิดตัวนี้ถ้าไม่มีตัวอุณหภูมิของน้ำมันดีเซลก็จะทำให้น้ำมันเกิดความหนาแน่นสูงจะเรียกว่าไม่มีอุณหภูมิในช่วยในการสตาร์ทตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเป็นรุ่นหัวเผาก็อาจจะเป็นที่หัวเผาแหละตัวใดตัวหนึ่งอาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับจะมีทั้งหมด4หัวแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวที่อุ่นน้ำมันดีเซลก็จะเป็นตัวอุ่นน้ำมันนะอาจจะเสียตรงนี้ถ้าเราเข้าไปที่ศูนย์ได้กับตัวเครื่อง 3,000 ตัวนี้น่าจะมีตัวคอมแล้วนะครับไปลองเข้าคอมดูลองโปรแกรมดูก่อนนะฮะเขาจะฟ้องขึ้นมาค่าโปรแกรมก็คงไม่กี่ร้อยบาทเองค่ะตรงนี้นะเป็นตัวเช็คดูก่อนครับก็สตาร์ทติดยากก็มีอยู่แค่นี้เองครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอปัญหาแค่ตรงนี้อันที่2วิ่งได้ร้อยเดียววิ่งได้ร้อยเดียวเนี่ยก็คืออาจจะต้นเหตุอาจจะเกิดจากตัวที่สตาร์ทติดยากด้วยทําให้การจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงลงไปแล้วไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการสตาร์ทไม่คือเครื่องยนต์ไม่ติดอ่ะพูดง่ายๆก็ทําให้เกิดเขม่าเยอะอาจจะไปเกาะนั่นที่ตัวแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์หรือท่อไอเสียนะครับตรงนี้ทําให้เกิดการอั้นของตัวเอ็กซอสต์ไอเสียก็คือตัวระบายไอเสียอาจจะทําให้ระบายไอเสียได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยทำให้อั้นวิ่งไม่ออกเร่งไม่ออกตรงนี้ต้องไปลองถอดท่อไอเสียออกมาล้างดูก่อนนะครับเพราะว่าเกิดจากสาเหตุต่อเนื่องมาจากที่สตาร์ทไม่ติดนะครับท่านต้องไปแก้จากไอตัวที่สตาร์ทติดยากก่อนแล้วก็ถอดท่อไอเสียออกมาล้างนะคะก็แก้ที่ต้นเหตุก่อนแล้วก็ไล่มานะคะเคลียร์อีกอันนึงที่เร่งไม่ออกได้ร้อยนึงนี้คือไม่ได้ไม่ใช่ครับรถจริงๆแล้วต้องวิ่งตามใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถค่ายไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ไมล์มี180ก็วิ่งได้180นะครับ160ก็วิ่งได้160ตรงนี้เขาวิศวกรเขาทดสอบเทสมาในสนามของเขาอยู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของตัวอากาศก็ต้องดูด้วยตรงนี้เรื่องอากาศเนี่ยหมายถึงว่ากองอากาศสกปรกหรือเปล่านะครับท่ออินเตอร์รั่วไหมตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้ต้องไปไล่ดูจากการที่ท่ออากาศมีการแตกหรือเปล่าหรือว่าอากาศที่เข้าไปในเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอเช่นกองอากาศที่อยู่ตรงหม้อกองอากาศอะที่เป็นกระดาษพวกนั้นอาจจะตันก็ได้อาจจะทำให้อากาศเข้าไปออกซิเจนเข้าไปในการเผาไหม้ไม่เพียงพอนะครับก็ทำให้วิ่งไม่ออกเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับต้องไปดูกรองอากาศไปดูท่ออินเตอร์นะครับแล้วก็ท่อไอเสียเนี่ย3ประเด็นเนี่ยที่หมอว่าอย่างไรก็จบนะครับไม่ได้บอกมาด้วยว่ามีไฟเอนจินโชว์หรือเปล่าที่หน้าปัดค่ะอันนี้ไม่ได้บอกมานะคะนะครับธรรมดาแล้วถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีไฟเครื่องยนต์โชว์ละถ้าเกิดวิ่งได้ร้อยเดียวจะเป็นรูปยังไงรูปสีเหลืองเป็นรูปเครื่องยนต์เลยค่ะนั่นนะฮะเป็นรูปเครื่องยนต์เลยก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าปัดตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ว่าไม่ใช่จะเป็นรถยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับค่ะทุกยี่ห้อเลยทุกยี่ห้อที่เป็นดีเซลที่เกิดอาการแบบนี้ที่เกิดอาการแบบนี้ที่เป็นดีเซลนะครับตรงนี้ก็ต้องไปดูที่พี่หมอแนะนำนะครับตรงนี้ก็น่าจะหายแล้วเห็นไหมเล่นละครก็ได้ตอบปัญหาก็คล่องใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาแล้วล่ะค่ะเอาละใช้เล่นละครก็ได้ตอบปัญหาก็คล่องนั้นไปซ่อมรถให้น้องแจนหน่อยนะคะตอนนี้รถจอดอยู่แล้วนี่เป็นรถยี่ห้ออะไรเดี๋ยวขอดูกันค่ะว่าแฟนคลับของเราเยอะมากเหรอฮะถ้าเข้ามาเห็นบอกว่าเป็นแฟนรายการบอกว่าเป็น Honda City ถูกต้องอันนี้ไปแอบดูแล้วหรือเปล่าคะแหมมีเวลาแหมมีเวลานะคะซุปตาของเรานี่มีเวลานะคะHonda City ค่ะพี่หมอนะคะเกิดอาการขับอยู่ค่ะแล้วทีนี้เกิดหลุดไปเป็นเกียร์ว่างเฉยเลยขับอยู่ดีๆไม่ได้ดูข้อมูลแต่ว่ารู้ว่ามีรถเข้ามานะคะเป็น Honda City ขับอยู่เข้าตัวดีวิ่งๆอยู่แล้วเป็นเกียร์ว่างโอ้โหอันตรายมากนะเนี่ยนะคะตัวนี้เคสนี้ถือว่าอันตรายถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์ว่างแล้วกำลังจะเร่งแซงถ้าสมมุติว่าเป็นถนนที่สวนเลนกันนี่โอ้โหอยู่ดีๆไปเลยค่ะพี่หมอไปซ่อมรถกันดีกว่าครับว่าพี่หมอท่านผู้ชมรออยู่ค่ะไปตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะบอกว่าปัญหาหลักมันคือเกียร์ที่บอกว่าเกียร์ว่างกิบเป็นเกียร์ว่างเป็นเกียร์ว่างพอจับเครื่องติดใหม่ก็เป็นเกียร์ว่างทุกครั้ง
แล้วขันมาดีก็ไม่ไปก็ไม่เกี่ยวว่า